ในโอกาสวันเด็กท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็เตรียมที่จะจัดงานวันเด็กใช่ไหมใช่ค่ะกระทรวงศึกษาก็จะจัดใหญ่เมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีพลเอกเพิ่มพูนชิดชอบเข้าพบนายกรัฐมนตรีนะเพื่อรายงานเกี่ยวกับการจัดงานวันเด็กเนี่ยท่านผู้ชมมีสาระสำคัญที่น่าสนใจก่อนบอกตรงนี้เข้าใจว่าจะเป็นคำขวัญของรัฐมนตรีน้องไบรคำขวัญวันเด็กกระทรวงศึกษาธิการก็นี่ขออนุญาตดูตรงนี้สักนิดหนึ่งนะแล้วเสร็จสับนักข่าวสังเกตสังกาว่าปีที่แล้วสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเป็นยังไงมีไดโนเสาร์จำได้ไหมค่ะไดโนเสาร์อ่ะที่เอามาจัดแสดงในทำเนียบนี่ปีที่แล้วนี่เด็กชอบนักข่าวก็ได้ถามไทยนะอะปีนี้ไม่มีหรือท่านนายกท่านนายกหัวเราะค่ะแล้วก็ตอบสั้นๆบอกไม่มีไดโนเสาร์ศูนย์พันหมดแล้วครับนี่เป็นความตั้งใจหรือเป็นเหตุบังเอิญอะไรไดโนเสาร์มันสีมันหลุดแล้วนะขอโทษระวังปีนี้ไม่มีไดโนเสาร์แล้วจะเป็นอะไรแทนท่านนายกคนเด็กไม่แน่ใจครับไม่ได้คิดมาครับเป็นทานฟอร์เมอร์ไหมฮะนายกนี่ฮะท่านผู้ชมยังไงตะกี้ฟังไม่ทันค่ะไม่มีไดโนเสาร์ศูนย์พันหมดแล้วครับค่ะนี่ทีนี้ช่วงที่ท่านนายกจะเดินไปประชุมคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ค่ะนักข่าวก็เลยถามอีกรอบนึงจังหวะนั้นถามว่างานวันเด็กไม่มีไดโนเสาร์แล้วท่านนายกจะเอาอะไรมาแทนท่านบอกว่ายิ้มนิดนึงท่านหยุดนิ่งนิดนึงนะคิดและยิ้มแล้วก็บอกว่าไม่ค่อยแน่ใจไม่ได้คิดมาครับนักข่าวก็เลยถามหุ่นยนต์ทรานสฟอร์เมอร์ไหมอ่ะท่านนายกหัวเราะไม่ได้ตอบนะคะนี่ก็ปรากฏว่าวันเด็กแห่งชาติทำเนียบรัฐบาลวันเสาร์นี้จะจัดขึ้นภายใต้ทีมซอฟต์พาวเวอร์ค่ะจะจัดขึ้นภายใต้ทีมซอฟต์พาวเวอร์นะคะวันเด็กทำเนียบปีนี้จัดตั้งแต่เช้าถึงบ่ายเลยไฮไลท์ก็เหมือนเช่นเคยนั่งเก้าอี้และชมห้องทำงานนายกที่จะเปิดให้เด็กๆ เข้ามาแล้วนี่ทีมโฆษกก็ประชาสัมพันธ์น้องไรโดเถอะนี่วันเด็กแสนสนุกสไตล์ซอฟต์พาวเวอร์ค่ะณตึกนารีสโมสรท่านผู้ชมต้องดูรายละเอียดมีกิจกรรมอะไรซูมขึ้นมาสักนิดหนึ่งสิกิจกรรมภายใต้ทีมซอฟต์พาวเวอร์กิจกรรมระบายสีปูนพลาสเตอร์หัวโขนแข่งว่าทำไมมาเล่นว่าวกันแข่งว่าวจิ๋วจำลองเกมกระดานงูเป็นต้นมีว่าวด้วยไหนดูสิฮะตกแต่งว่าวจุฬาว่าวปักเป้าจิ๋วนี่เล่นเกมบันไดงูกระดานจัมโบ้ล่าของรางวัลนั่งเก้าอี้โฆษกถ่ายรูปสวยๆตรงโพเดียมยกตัวอย่างนอกเหนือจากนั้นท่านผู้ชมคุณคารมพลพรกลางรองโฆษกรัฐบาลบอกนะครับท่านผู้ชมกระทรวงศึกษาธิการก็มีทุกปีนั้นที่ต้องแจ้งสักนิดหนึ่งกิจกรรมก็หลากหลายค่ะแล้วท่านนายกจะไปร่วมงานที่กระทรวงศึกษาด้วยนะคะตอน 8:30 ค่ะคือต้องบอกงานหลักวันเด็กอยู่ที่กระทรวงศึกษานะค่ะแล้วท่านนายกจะไปร่วมงานโทรไหมอ้าวแจ้งอย่างนี้ก็แล้วกันเป็นยังไงวันเด็กไม่มีไดโนเสาร์นะเพราะท่านนายกบอกศูนย์พันไปหมดแล้วอะไรนะทำว่าวมีแข่งทำว่าวจิ๋วแข่งทำว่าว